รวมไปถึงพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะฮะวันหยุดใครจะไปเที่ยวก็ต้องระวังตัวใครจะหยุดอยู่บ้านก็ต้องระวังเงินในกระเป๋าเพราะวันนี้มีแก๊งมิจฉาชีพเอียบเลมาระบาดนะฮะหยุดอยู่บ้านก็ต้องระวังพวก c เซ็น e n t e r ให้ดีวันนี้นินาเตือนวันนี้กลายเป็นแอปพลิเคชันปลอมของหน่วยงานการไฟฟ้าในขณะที่ใครจะไปเที่ยวก็มีแก๊งโจรกรรมชาวเวียดนามเป้าประสงค์หลักคือ จะโจรกรรมบัตรเครดิตน่ากลัวมากแล้วเห็นว่าพกเครื่องรูปบัตรติดตัวเลยอะถูกฮะไปดูคดีแรกกันก่อนเตือนกันหน่อยฮะคุณผู้ชมครับวันนี้ตำรวจจับสาวแสบแก๊งส่ง SMS ครับ แจ้งขอคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าหลังผู้เสียหายลงชื่อแล้วเผลอไปกดลิงก์ปรากฏว่าถูกดูดเงินออกจากบัญชีจนหมดเกลี้ยงบัญชีมูลค่าความเสียหายมากกว่า1ล้านบาทครับวันนี้ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญกรรมทางเทคโนโลยีแถลงผลการจับกลุ่ม3ผู้ต้องหาครับล้วนแล้วแต่เป็นบัญชีม้าแล้วก็ร่วมมือกับกลุ่มขบวนการที่ร่วมกันหลอกส่งข้อความ หรือว่า S M S อ้างข้อมูลว่าเป็นการไฟฟ้าวิธีการของเขาก็คือพอหลอกเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราหลงเชื่อก็ไปกดลิงก์ขอรับค่าประกันค่ามิเตอร์ คือใครก็อยากได้เงินนึกออกปะเพราะวันนี้มีข้อความเข้ามาออมาที่น้องเมย์มีเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนให้นะคะสนใจไหมอยากาได้อยู่เหมือนกันอ,อยากได้อยู่สิพอกดลิงก์เข้าไปเท่านั้นแหละฮะมันกลายเป็นแอปพลิเคชันดูดเงินเรียบร้อยเลยอธิบายให้ฟังง่ายๆคุณผู้ชมครับจะได้เฝ้าระวังกันนะพฤติกรรมก็คือพอเราหลงเชื่อยกตัวอย่างเป็นน้องเมย์ละกันเข้าไปกลดลิงก์ปุ๊บคนร้ายจะสวมรอยโทรศัพท์เข้ามาทันทีผ่านไลน์นะฮะแล้วก็จะแนะนําวิธีการ หลังจากนั้นพอเราเปิดสายคุยเปิดบทสนทนากับเขาปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะขอข้อมูลบัตรประชาชนขอ ID ดีการ์ดหลักแล้วก็ให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของการไฟฟ้ายืนยันตรงนี้คุณผู้ชมครับมันเป็นแอปพลิเคชันปลอมนะฮะหลังจากนั้นเ<ม>หยื่อ<ม>หรือน้องเมย์ตอนนี้ก็จะไปกรอกข้อมูลเ,เลขบัญชีพร้อมเพย์ของตัวเองะระหว่างนั้นละฮะก็จะชวนคุยถ่วงเวลา เพื่อให้ระบบมันได้ดําเนินการ oh. แต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ oh. หลายคนพอมีอเบอร์แปลก,ปลกบวกอะไรขึ้นมาต่างประเทศอะไรเนี้ยทุกคนจะปฏิเสธกดทิ้งหมดเลยสยเพื่อไม่ให้เวลาลมันสามารถโปรเซสหรือว่าดําเนินการ <c oughs> ได้ไงแต่ถ้าใครไม่ไปดับนั้นคุยต่อไปเรื่อยๆ่ะ <c oughs> เสร็จเขาแล้วฮะถ้าเขาคุยถ่วงเวลาได้เขาจะขอเลขบัญชีธนาคารอื่น <c oughs> แล้วก็ให้เราทดลองโอนเงินไปยังบัญชีของผู้เสียหาย <c oughs> ก็คือของเราเองนี่แหละนะฮะก็อ้างว่าต้องทำให้บัญชีของเราเนี่ย มันเหลือเงินเป็นศูนย์บาทก่อนเราถึงจะคืนเงินให้ได้นึกออกไหมต้องเป็นศูนย์ก่อนนะถ้าจะได้เงินเติมเข้าไปะถ้าเป็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายอยู่บ้านคนเดียวไม่มีลูกหลานอยู่ใกล้ไงฟังไปเพลินเลน่ะเขามีวิธีโน้มน้าวนึกออกไหมเขาพูดเก่งจนเราเชื่อเลยนี่ยสุดท้ายโดนหลอกแบบนี้ค่ะผู้เสียหายบอกนะคะว่ามันก็มีข้อความมาเหมือนกันนะพี่หางคุณผู้ชมข้อความที่ว่านี้แจ้งเตือนเตือนบอกว่าเงินเนี่ยออกจากบัญชีไปแล้วคราวนี้ก็เลยไปตรวจสอบถาม ว่าครั้งแรกเนี่ยเงินออกไปตอนไหนออกไปตอนโทรคุยกันเลยค่ะระหว่างที่คุยกันอยู่เงินออกไปแล้ว1ครั้งพอคราวนี้ตรวจสอบทั้งหมดเลยนะคะมีเงินถูกโอนออกไป7ครั้งค่ะ แล้วคราวนี้ไปดูเรื่องความเสียหาย7ครั้งที่ว่านี้รวมมูล,ลค่า1ล้าน6แสนบาทเยอะม,มากเลยอย่างที่พี่หยานบอกว่าวิธีการบอกว่าต้องเป็นศูนย์ก่อนใช่เรียงง่ายๆเกลี้ยงบัญชีเลยค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การภาคเศษในบางข้อหานะคะแต่ว่าจากการตรวจสอบของตำรวจพบว่ามีการกระทำความผิด แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับผู้เสียหายอีกหลายคดีเลยค่ะนขนาดนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างในการขยายผลจับกลุ่มแน่นอนว่าต้องมีหัวนหน้าเนี่ยเวลาคุณผู้ชมชมข่าวแบบเนี้ยชอบมีคําถามนะบางทีผมเจอเขาจะถามว่าทำไมต้องปิดหน้าอีกคนที่มันทําเร็วๆแบบนี้ด้วยหลอกเอาเงินชาวบ้านทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนมันเป็นสิทธิ์เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาหรือ,อผู้ถูกกล่าวหานะครับุณผู้ชมจริงๆเราก็อยากเปิดเหมือนกันแหละ จะได้เตือนกันด้นหเห็นได้เห็นแต่เสียงไม่ได้ผู้ชมครับพระราชกำหนดมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปี266 6<ๆ>เขาบอกไว้แบบนี้ครับเจ<อ>้าของบัญชีม้าหรือว่าเบอร์ม้านะครับใครไปปีบัญชีปลอมเหล่านี้ถูกหลอกไปหรือก็ตามแต่มีโทษนะฮะจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน30,000นบาทหรือทั้งจําทั้งปรบับรวมถึงถ้าหากตกไปเป็นผู้ เป็นธุรจัดหาโฆษณาหรือขายข่าวก็คือทําให้มันกระจ่างชัดมากขึ้นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ตามให้มีการซื้อขายหรือให้เช่าหรือให้ยืมทั้งบัญชีเงินฝากบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เราไปกดเงินอะไรก็ตามแต่น,นะฮะตลอดจนเลขหมายโทรศัพท์สําหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็คือมือถือนี่แหละซึ่งลงทะเบียนผู้ใช้บริการในนามของคนใดคนหนึ่งแล้วแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้บริการได้ก็คือเบอร์ปลอมถูกไหมฮะ ก็ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่2 5ถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึง5 0าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ อย่าไปหาทำใช่ค่ะอย่าล้อเล่นกับระบบแล้วก็เตือนกันนะคะอย่าไปหลงเชื่อเตือนกันบ่อยๆอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเรื่องลิงก์ต่างๆนะถ้าหากว่าเป็นหน่วยงานทั้งหน่วยงานของราชการหน่วยงานที่เขามีชื่อเสียงน่าเชื่อถือได้ไม่ได้มีการส่งแบบนี้แน่นอนไม่ไม่ส่งอยู่แล้วไม่มีการคืนแน่นอนในเรื่องของประกันมิเตอร์น้ําหรือว่าเรื่องไฟฟ้าต่างๆอย่าหลงเชื่อเลยนะคะหรือหากว่าสงสัยก็โทรศัพท์กลับไปสอบถามหน่วยงานต้นสังกัดโทรไม่ติดถ้าอยู่ใกล้ๆขับรถไปหาเลย ไปเดินไปหาก็ได้มันใจปลอดภัยกว่านะคะต,ตามกระต่อยอหนึ่งเรื่องค่ะ